เรื่องย่อละครสุภาพบุรุษชาวดินเรื่องราวของคนคนหนึ่งกับหัวใจนักสู้แม้จะมีอุปสรรคขวากน้ำในชีวิตมากมายแต่เขาไม่เคยย่อท้อที่จะต่อสู้กับความชั่วเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยคำสอนของแม่และความดีที่เขาเลือกให้เป็นสรณะแห่งชีวิตเขาเป็นคนหนึ่งที่กล่าวได้อย่างเต็มปากว่าเราไม่สามารถขีดเส้นชะตาชีวิตของเราได้แต่ความดีความชั่ว เราเลือกได้วสินสิริเสนีคือชายหนุ่มผู้นั้นสกุลสิริเสนีเป็นสกุลผู้ดีเก่าทําธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนประมุขของตระกูลคนปัจจุบันคือคุณอมารามีลูกชายคนเดียวชื่อสรวิชนักธุรกิจหนุ่มเนื้อหอมสรวิทแต่งงานกับสุดาวันหญิงสาวลูกเศรษฐีด้วยเหตุผลเดียวก็คือ ความเหมาะสมทางสังคมและเศรษฐกิจแต่แต่งงานกันมานานหลายปีสุดาวันก็ไม่มีทีท่าว่าจะตั้งท้องสักทีทำให้อมาราไม่พอใจลูกสะพ้ยที่คอยแต่จะพลานเงินคนนี้มากจึงวางแผนยกเด็กสาวต้นห้องชื่อวาดซึ่งเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานนุ่มนวลเอาใจเก่งอดทนขึ้นเป็นภรรยาของสรวิทอีกคนหนึ่งด้วยความจำยอมกึ่งเต็มใจของวาดเอง สุดาวันโกรธจ้องเตรียมจะฟ้องหยา่าแต่ฉุกใจคิดว่าเรื่องอะไรจะปล่อยให้วาดมีโอกาสเลื่อนฐานะขึ้นมาเป็นภรรยาเอกเพราะรู้ดีว่าคุณอมารารักวาดมากอีกทั้งกิจการบ้านเรือนตลอดจนการเข้าสังคมคุณอมาราฝึกฝนไว้ทุกอย่างสุดาวันจึงใช้วิธีเดียวกันกับคุณอมาราคือพาหลานสาวอีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านและการก็เป็นไปดังคาด คือพวงมณีหลานสาวของสุดาวันก็ตกเป็นภรรยาของสรวิทย์อีกคนไม่นานนะัดสุดาวันก็ตั้งท้องลูกชายคนแรกคืออติศัก์หรืออน้นและลูกสาวคนเล็กคืออรศีหรืออ้อส่วนวาดนั้นคลอดบุตรชายคุณอมาราตั้งชื่อให้ว่าวศินเด็กชายผู้เป็นเหมือนน้ำประโลมใจผู้เป็นแม่ถึงกระนั้นวาดก็ยังปริบัติคุณอมารายอย่างเต็มกำลัง ขณะที่พวงมณีมีลูกชายคนเล็กให้สรวิทชื่ออารต่อมาคุณอมาราล้มเจ็บและเสียชีวิตลงเมื่อไม่มีคุณอมาราวาดกับวสินก็เหมือนเรือที่อยู่ท่ามกลางมรสุมเด็กชายวสินอายุเพียงสิบขวบถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกจากพวงมณีที่ได้รับคำสั่งจากสุดาวันและอติศัก์พี่ชายด้วยความรักและห่วงใยที่อมารามีต่อวาดและวะสิน และพระรู้ถึงนิสัยอันร้ายกาจของสุดาวันดีอัมาราจึงได้ยกทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ให้วศินโดยให้วาดเป็นผู้ดูแลมรดกทำให้สุดาวันไม่พอใจมากจึงหาทางใส่ความว่าวาดวางยากล่อมประสาทอัมมาาวาดเสียใจที่สรวิทดูเหมือนจะเชื่อคำยุยงของสุดาวันอีกทั้งเธอก็กลัวว่าการอยู่ในบ้านหลังนี้จะไม่ปลอดภัยกับวศินลูกชายของเธอ วาดจึงตัดสินใจไม่รับมรดกของอมาราและพาวสินออกจากบ้านไปเมื่อวาดพาวสินที่ยังเด็กมากออกจากบ้านมาสองแม่ลูกก็ไม่มีที่ไปเดินโซซัดโซเซบนถนนจนถูกรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาเกือบชนปรกากฏว่าเป็นรถของวรกิจเขาจึงรีบช่วยวาดและวสินทันทีวาดขอร้องไม่ให้วรกิจบอกสรวิทยวรกิจเห็นใจวาด จึงยอมช่วยเหลือวาดด้วยการให้เช่าที่ขายสาคูไส้หมูในตลาดชีวิตในตลาดสดของวสินจึงเริ่มขึ้นณนบัดนั้นเขาต้องปากกัดตีนถีบแบกหามเข็นผักจับกางตั้งแต่ตัวยังสูงไม่เท่ารถเข็นในขณะที่อติศัก์อรสีและอาร์ตเติบโตขึ้นมาอย่างสุขสบายบนกองเงินกองทองวสินกับวาดต่อสู้ฝาฟันความลำบากมาด้วยกัน จนเปลี่ยนรถเข็นให้กลายเป็นร้านขายอาหารตามสั่งได้ในที่สุดซึ่งเป็นวันเดียวกับที่วสินสอบติดหมอตามใจฝันสองแม่ลูกกระโดดฉลองดีใจกันเหมือนได้ชีวิตใหม่วันหนึ่งวสินในฐานะแพทย์ปี3อยู่วอร์ดจนหิวมากลงมาสั่งข้าวผัดกระเพราที่โรงอาหารแต่แล้วกลับถูกสาวบริหารปีหนึ่งอย่างพักควดีมาแย่งจานไปต่อหน้าต่อตาทั้งสองทะเลาะกันใหญ่โตเพราะผัดกระเพราจานเดียว จนไม่ชอบขี้หน้ากันตั้งแต่แรกพบขณะที่สรวิทคอยติดตามหาตัววาดและวสินมาตลอดแต่ถูกสุดาวันขัดขวางวันหนึ่งวสินที่ต้องใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนทุนคณะแพทย์อย่างหนักหน่วงก็ยังต้องปลีกเวลามาทำงานพาร์ทไทม์อีกด้วยเขาเลือกรับจ็อบเป็นเบลบอยที่โรงแรมของสรวิทโดยไม่รู้เลยว่าสรวิทคือพ่อของเขาแต่วสินก็ไม่เคยได้เจอสรวิทเลย จนกระทั่งคืนหนึ่งวสินช่วยปรมพยาบาลแขกของสรวิทที่เป็นลมบ้าหมูได้ทันท่วงทีสรวิทรู้สึกถูกชะตากับวสินอย่างบอกไม่ถูกการพบกันของวสินและสรวิทไม่อาจรอดพ้นสายตาสุดาวันไปได้สุดาวันกลัวว่าวสินจะกลับมาทวงทุกอย่างจึงสั่งให้ลูกน้องไปทำร้ายวศินวสินถูกชกต่อยและรุมกระทืบแต่ในโสดประสาทได้ยินคนร้ายพูดดังกล้องมาว่า สรวิทย์คือพ่อบังเกิดกล้าวของเขาวสินพาร่างบอบช้ำกลับไปที่บ้านด้วยความขาใจครั้งนี้เขาเอ่ยปากถามแม่เรื่องพ่ออีกครั้งแต่ก็ได้คำตอบเหมือนเดิมกลับมาว่าพ่อเขาตายไปแล้ววศินจึงได้แต่เก็บงำความสงสัยและตั้งใจจะสืบหาความจริงวศินบุกไปที่บ้านวรกิจเพื่อหาคำตอบแต่กลับได้เจอคู่ปรับอย่างพักควะดีแทน เพราะแท้จริงแล้วพักควัดีเป็นลูกของวรกิจนั่นเองในที่สุดวรกิจก็ไม่อาจปิดบังความจริงเรื่องพ่อของวสินได้เพราะวสินไปพบสรวิทที่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บและได้ช่วยให้เลือดที่หายากแก่สรวิทนั่นคือคำตอบของคำถามที่ค้างคาใจวสินมานานวาดรู้เรื่องก็โรคหัวใจกำเริบวศินและแตนเด็กที่วาดรับมาทำงานก็ช่วยกันพาวาดไปโรงพยาบาล วาดปลอดภัยทั้งสองแม่ลูกตกลงกันว่าจะไม่ติดต่อสรวิทและอยู่ด้วยกันเพียงลำพังเหมือนเดิมไม่นานสรวิทเปลี่ยนนักสืบใหม่และตามหาจนพบที่อยู่ของวาดสรวิทไปหาวาดในขณะที่สุดาวันรู้เรื่องจึงใช้โอกาสหลังจากที่สรวิทกลับไปมาบีบบังคับให้วาดเซ็นยกหุ้นมรดกของอมาราให้สรวิทวาดที่กำลังป่วยยอมเซนมอบมรดกให้ แล้วเกิดโรคหัวใจกำเริบสุดาวันไม่ยอมช่วยและปล่อยให้วาดตายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่มีใครรู้วศินกลับบ้านมาพบแตนร้องไห้อยู่กับศพของวาดที่หน้าบ้านวศินหัวใจสลายน้ำตาลูกผู้ชายหลังรินแม่ของเขาหัวใจวายตายและได้จากเขาไปอย่างไม่มีวันหวนกลับวสินเปลี่ยนเป็นคนละคนจากที่เคยร่าเริงสดใส กลายเป็นหน้าบึ้งไร้อารมณ์พักขวะดีรู้สึกสงสารวสินจับใจเคราะซ้ำกำซัดเมื่อเจ้านี่สั่งลูกน้องไปพังร้านอาหารตามสั่งของวสินจนข้าวของเสียหายแถมยังตามลูกรานวสินไม่เลิกวสินกลัวแตนจะโดนลูกหลงไปด้วยจึงบอกให้แตนไปอยู่กับนายจ้างคนอื่นแต่แตนไม่มีวันไปไหนเธอยืนยันว่าจะคอยอยู่ข้างเขา วสินจึงตัดสินใจปิดร้านอาหารและพาแตนหนีไปหลบซ่อนด้วยกันพอพักคดีรู้ว่าวสินหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแถมยังไม่ยอมไปเรียนก็เป็นห่วงมากเธอพยายามติดต่อวศินแต่เขาปิดโทรศัพท์เอาไว้ตลอดวสินกับแตนเช่าห้องเล็กๆเกท่ารูหนูอยู่ทั้งคู่ต้องช่วยกันทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อหาเงินประทังชีวิต เจ้าหนี้ตามหาวสินจนเจอและบังคับให้เขาไปส่งยาเสพติดแลกกับปลดหนี้ที่แรกวสินปฏิเสธแต่ก็ถูกซ้อมจนต้องจำใจยอมโชคชะตาเหมือนส่งพักควะดีมาให้ทันท่วงทีพักควะดีรู้ว่าวสินกำลังจะเดินเข้าสู่ด้านมืดจึงฉุดวสินขึ้นมาจากหุบเหวนั้นวสินเปลี่ยนใจทิ้งยาเสพติดนั้นจึงไม่ถูกตำรวจจับ ภควดีได้กลายเป็นแสงสว่างส่องกลางใจเขาให้มีความมานะความอดทนพยายามและตั้งมั่นอยู่ในความดีวสินตกลุมรักภักควดีเข้าแล้วแต่เขากลับรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าไม่คู่ควรกับเธอเอาซะเลยวสินเริ่มแปลกใจว่าแตนทำงานอะไรถึงได้เงินเยอะแยะแถมพักหลังยังกลับมาบ้านพร้อมรอยฟกชำ้ำ คืนหนึ่งวสินจึงแอบสกดรอยตามแตนไปจนรู้ว่าแตนทำงานเป็นเด็กนั่งริ้งแตนถูกแขกทำร้ายจึงป้องกันตัวเองทำให้เธอทำร้ายแขกจนบาดเจ็บสาหัสแต่แตนถูกตำรวจจับวสินไปขอความช่วยเหลือจากวรกิจแต่ถูกพัสสอรภรรยาของวรกิจที่ไม่ชอบวสินกับวาดอยู่แล้วขัดขวางวสินไม่รู้จะไปพึ่งใครให้ช่วยแตนได้จึงจำใจต้องไปขอความช่วยเหลือจากสรวิ์ สรวิท์ดีใจมากที่ลูกชายยอมมาหาตนเขายอมช่วยแตนแต่ก็มีเงื่อนไขว่าวศิลนต้องยอมกลับมาอยู่ที่บ้านในฐานะลูกชายในวันที่วศิล์นก้าวกลับเข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงความเกลียดชังอย่างคาดไม่ถึงโดยเฉพาะจากอติศักดิ์ที่ช็อกไปทันทีที่รู้ว่าวศิลนคือน้องชายคนละแม่กับเขามีเพียงแต่อรสีเท่านั้นที่ดีใจ กับการกลับมาครั้งนี้ของวสินเมื่อวสินกลับมาเรียนต่ออีกครั้งพักควัดดีใจมากอติศัก์ไม่พอใจที่เห็นทั้งสองสนิทสนมกันพักวัตหรือวัดพี่ชายของพักควัดีที่ชื่นชอบอติศัก์มากจึงไปฟ้องสุดาวันสุดาวันกับพระสอนจึงวางแผนจับพักควัดีมั่นกับอติศัก์ทางด้านพักควัดีไม่ยอมมั่นกับอติศัก คัดค้านหัวชนฝาขณะที่สุดาวันวางแผนกำจัดวศินจึงโกหกวสินว่าสรวิทย์ไปหาวาดในวันที่ว่าดตายเพื่อเอาเอกสารมอบหุ้นไปให้เซนและสงสัยว่าสรวิทย์จะเป็นสาเหตุทำให้วาดต้องตายวาสินทั้งโกรธทั้งเสียใจผิดหวังกับสรวิทย์จึงหนีออกจากบ้านอีกครั้งระหว่างนั่นเอง วรกิจรู้เรื่องที่พักควดีจะถูกพส,สอนบังคับให้มั่นกับอติศักดิ์จึงร่วมมือกันวางแผนให้พักควดีหนีไปกับวศินโดยมีคนใช้คนสนิทของตัวเองไปเป็นเพื่อนด้วยเพื่อแก้เผ็ดพส,สอนตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันวสินไม่เคยล่วงเกินพักควดีเลยสักครั้งทั้งยังให้เกียรติพักควดีเสมอไม่นานอติศักดิ์ก็ตามหาพักควดีแล้ววศินจนพบจึงวางแผนกับสุดาวันและพสอน ทำให้วศิลและพักควดีเข้าใจผิดกันทั้งสองจึงต้องแยกจากกันพักควดีกลับไปอยู่บ้านในที่สุดวศินเสียใจมากแตนตามไปจนเจอตัววศิลป์เธอประกาศว่าจะไม่ทิ้งวศิลไปไหนวศิล์กับแตนจึงตัดสินใจเดินหน้าขึ้นเหนือเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาตั้งปณิธานว่าจะไม่มีวันกลับมาเหยียบที่นี่จนกว่าเขาจะมีชีวิตที่ดี จนไม่มีใครมาดูถูกได้อีกต่อไปวศินกับแตนหนีขึ้นไปอยู่เชียงใหม่และไปสมัครงานที่ไร่ของอังกาบที่รู้ว่าวศินเป็นหลานของเธอเองเพราะแท้จริงแล้วอังกาบก็คือน้องสาวของสรวิทอังกาบสงสารวศินและเธอไม่มีลูกจึงรับวศินเป็นลูกบุญธรรมสิบปีต่อมาโรงแรมของวศิน ถูกพ่อเลี้ยงชัดชนผู้เป็นนักธุรกิจจากทางเหนือเข้ามาช้อนซื้อหุ้นใหญ่จำนวนหนึ่งซึ่งมีผลทําให้เขามีสิทธิ์บริหารงานในฐานะหุ้นส่วนใหญ่คนหนึ่งของบริษัทสรวิชเช่นกันทุกคนต่างตื่นเต้นกันมากอยากรู้จักพ่อเลี้ยงชัดชนคนนี้มากเพราะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาพ่อเลี้ยงชัดชนคนนี้เพราะเขาไม่เคยปรากฏต่อสื่อไหนเลยเก็บตัวเงียบมาตลอดแต่จะใช้เลขาคนสนิทอย่างอินทัต ออกหน้าแทนทุกอย่างขณะที่พักควดีในวัย28ปียินยอมมั่นกับอติศักด์เมื่อ5ปีที่แล้วเธอมีบริษัททัวร์ของตัวเองพาลูกทัวร์ไปเที่ยวไร่ชาของชัดชนชัดชนซึ่งก็คือวสินแอบมองพักควดีด้วยความดีใจแต่ไม่ให้เธอรู้วันหนึ่งวรกิจที่มีอาการป่วยหนักได้เสียชีวิตลงพักควดีร้องไห้เสียใจที่พ่อจากไป ในงานสวดศพวรกิจวันสุดท้ายชัดชนหรือว่าวศิลแอบมาไหว้ศพวรกิจวศิ์พูดกับรูปหน้าศพของวรกิจอย่างมุ่งมั่นว่าเขาจะกลับมาเพื่อช่วยเหลือพ่อตัวเองตามคำสอนของวรกิจวันใหม่ที่งานประชุมผู้ถือหุ้นของโรงแรมสรวิทยศิลก็ปรากฏตัวขึ้นและแนะนำตัวกับทุกคนว่าเขาคือพ่อเลี้ยงชัดชน ที่จะมาเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ของโรงแรมทุกคนต่างช็อกไปเลยโดยเฉพาะพักคววดีอดีตที่เคยเจ็บปวดย้อนมาทิ่มแทงหัวใจเธออีกครั้งวสินเองก็เช่นกันต่างฝ่ายจึงมองกันเหมือนคนไม่รู้จักและเหินห่างวสินมาฉีกหน้าสรวิทกลางที่ประชุมว่าเพราะสรวิทบริหารไม่ดีโรงแรมถึงได้ไม่พัฒนาไปไหนและโน้มนาวผู้ถือหุ้น ให้โหวตเพื่อปรับเปลี่ยนบอร์ดบริหารทำให้สรวิทย์โมโหมากสุดาวันยิ่งใส่ไฟว่าวศิลจะกลับมาฮุบบริษัทอติศักรู้ว่าวศิล์คือผู้ชายที่อยู่ในหัวใจของพักขวดีมาตลอดจึงมาใส่ไฟพักขวดีว่าวศิล์กลับมาเพื่อแก้แค้นพักขวดีขอให้วศิล์เลิกคิดแก้แค้นสรวิทย์และขอให้ต่างคนต่างอยู่แต่วศิล์กลับพูดจากำกวงว่า ใครที่ทำอะไรไว้ต้องได้รับการชดใช้ทำให้พักขวดีมั่นใจว่าวศิลไม่ใช่คนเดิมที่เธอรู้จักแต่เขามาด้วยแรงแค้นจริงๆวันใหม่เจ้าน้อยที่แอบชอบชัดชนมาคุยงานกับพ่อเลี้ยงชัดชนที่ไร่แต่นที่กลายเป็นเลขาสาวแสนสวยของพ่อเลี้ยงชัดชนคอยกีดกันและขัดขวางผู้หญิงคนอื่นอย่างเนียนๆไม่ให้เข้าใกล้พี่วศิลของเธอ วสินต้องการทำให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในตัวเขาโดยการไปแย่งซื้อที่ดินทำเลทองที่สรวิทซื้อไม่ได้โชคดีที่เจ้าของที่เป็นรุ่นพี่ของเจ้าน้อยวสินกับเจ้าน้อยจึงช่วยกันพูดโน้มน้าวจนเจ้าของที่ยอมขายทำให้วศินก้าวขึ้นมามีอิทธิพลต่อผู้ถือหุ้นในบริษัทเนื้อสรวิทและแล้ววันกำหนดชะตากรรมของศึกระหว่างพ่อลูกก็มาถึง เมื่อผู้ถือหุ้นต่างเทคะแนนเสียงให้วศินบริหารงานแต่วศินกลับปฏิเสธเขาขอดูแลในส่วนของการตลาดบริษัทเท่านั้นสุดาวันโมโหมากใส่ความว่าวศินต้องการแสดงแสนหยานุภาพเหนือสรวิทย์เพื่อหักหน้าพ่อตัวเองสรวิทย์โกรธมากโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าวสินตั้งใจจะมาบริหารให้บริษัทพัฒนาขึ้นแล้วก็จะไปเท่านั้น สรวิทย์โมโหวสินมากแต่ลับหลังกลับมานั่งเสียใจคนเดียวเพราะคิดว่าตนเป็นต้นเหตุให้ลูกเกลียดพักขวดีเห็นแบบนั้นก็ยิ่งเห็นใจสรวิทเธอจึงคิดหาทางสืบเรื่องวสินจนพบข่าวซุบซิบว่าวสินหรือชัดชนกำลังคบหาดูใจกับเจ้าน้อยลูกสาวเจ้าพลกาวินเจ้าทางเหนือที่คอยซัพพอร์ธธุรกิจวสินพักขวดีรู้สึกเจ็บปวดมาก ในขณะที่ทองเติมลงมาคุยธุรกิจกับอติศักดิ์ที่กรุงเทพเรือนแก้วเมียเก่าของทองเติมจึงได้โอกาสแอบแวะไปเยี่ยมพ่อเลี้ยงชัดชนเพราะเธอแอบชอบพ่อเลี้ยงอยู่พักควดีไปเจอวสินอยู่กับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ยิ่งไม่ชอบใจพักควดีไปปรึกษาอราศีอรสีบอกว่าตนสัมผัสได้วาวศินยังมีใจให้พักควดี ทำให้เธอค้างคาใจว่าแท้จริงแล้ววศินทิ้งเธอไปทําไมกันแน่วันหนึ่งวศินขับรถกลับบ้านกลับพบว่าเหยียบเบรกไม่ได้พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นพักควดีอยู่ตรงหน้ารถพอดีโชคดีที่วศินหักหลบได้ทันพักควดีตกใจเป็นลมล้มพับไปกับพื้นวศินรีบพาพักควดี y ส่งโรงพยาบาลจนถึงมือหมอ,อยังปลอดภัยวศินขอโทษพักควดี และบอกพักขวดีว่าเขาถูกตัดสายเบรกทำให้ควบคุมรถไม่ได้อติศัก์เป่าหูพักขวดีว่าวาสินไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพักขวดีห้ามไปหลงเชื่อใจเขาเด็ดขาดระหว่างที่อินทัศต,ต้องคอยดูแลเจ้าน้อยตามคำสั่งวศินนั้นยิ่งทำให้อินทัศต,ต,ต้องห้ามความรู้สึกตัวเองเพราะเขาชอบเจ้าน้อยมากอินปังลุงของอินทัศ จับได้ว่าอินทัศชอบเจ้าน้อยก็ตักเตือนเพราะเจ้าน้อยสูงส่งเกินกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงโชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อวสิ์ไปเจอว่าอติศัก์พาลลิดาเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนของพักควดีซึ่งแอบเป็นกิ๊กกับอติศัก์ขึ้นโรงแรมวสิ์จึงรีบพาภักควดีมาให้เห็นกับตาแต่ปรากฏว่าอติศักร์รู้ทันจึงแก้สถานการณ์ไปได้เกมพลิก พักวดีจึงยิ่งคิดว่าวศิล์จงใจใส่ร้ายให้เธอผิดใจกับอติศักดิ์อติศักดิ์กลัวว่าการกลับมาของวศิลป์หรือชาชนในครั้งนี้จะทําให้ตนสูญเสียพักควดีไปจึงให้สุดารัฐไปเร่งรัดการแต่งงานแต่พักควดีก็ยังไม่อยากแต่งเจ้าพลกาวินพ่อของเจ้าน้อยอยากได้วศิลป์เป็นลูกเขยจึงรีบมาคุยกับอังกาบผู้ใหญ่ทั้งคู่เห็นดีเห็นงาม ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของชายหญิงปรากฏว่าวศิลเงียบไม่ตอบรับหรือปฏิเสธทำให้เจ้าน้อยรู้ว่าเขาไม่ได้รักเธอเพราะเขามีคนที่รักอยู่แล้วเจ้าน้อยรู้สึกเสียใจและเสียหน้ามากแต่เธอเป็นผู้หญิงแกร่งเกินกว่าจะเสียน้ำตาเธออยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครจึงไปถามแตนแตนจึงบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในหัวใจของวศินมาตลอดก็คือพักวัดี เจ้าน่อยอึง้งที่ผ่านมาเธอคิดว่าพักควดีไม่ใช่คู่แข่งเพราะพักควดีมีอติศักย์อยู่แล้วแต่เหมือนเธอจะคิดผิดแตนยุให้เจ้าน้อยไปจัดการพักควดีเจ้าน้อยพูดเป็นเชิงข่มต่อหน้าพักควดีว่าตนผ่านร้อนผ่านหนาวกับวสินมามากในวันที่วสินต้องขึ้นไปตรากตรำลำบากที่เหนือก็มีเธอคอยอยู่ข้างๆจนทำให้พักควดีรู้สึกพ่ายแพ้ สู้เจ้าน้อยไม่ได้ในที่สุดพักควดีก็ตัดสินใจรับการแต่งงานกับอติศักดิ์ทุกคนดีใจมากรีบเตรียมการแต่งงานให้เร็วที่สุดการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานบริษัทของสรวิทย์ทำให้ชัดชนพบว่าในบริษัทมีการโกงเงินด้านสรวิทย์เองก็รู้เรื่องนี้มาตลอดแต่ปิดเป็นความลับขณะที่วสินสงสัยสุดาวันจึงคอยติดตาม แต่กลับพบว่าสรวิทย์ก็ตามสุดาวันไปเหมือนกันสรวิทย์สั่งห้ามไม่ให้วศิลเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะกลัวว่าวศิลจะเป็นอันตรายแต่วศิลกลับคิดว่าเป็นเพราะพ่อไม่ไว้ใจเขาสุดาวันอยากสั่งสอนวศิลที่ยุ่งไม่เข้าเรื่องจึงสั่งคนไปทำร้ายวศิลแต่พักควัดีกลับถูกลูกหลงไปด้วยวศิลจึงเข้าปกป้องพักควดีจนบาดเจ็บ พักควดีรู้สึกผิดที่วสินช่วยเธอจนเจ็บตัวจึงแอบมาคอยดูแลว,วสินทำให้เจ้าน้อยไม่พอใจและจึงไปไฝ่กับพักควดีวันหนึ่งพักควดีได้เข้าไปในห้องนอนของวสินและได้เห็นแผนงานของวสินที่เตรียมพัฒนาโรงแรมพักควดีรู้แล้วว่าวสินไม่เคยคิดกลับมาแก้แค้นแท้จริงแล้วเขาตั้งใจจะกลับมาช่วยพ่อของเขาจึงคิดหาทางให้พ่อลูกได้คืนดีกัน วันหนึ่งวสินและพักควดีทราบข่าวเรื่องคุณยายเจ้าของบ้านเช่าที่เคยไปเช่าอยู่กับพักควดีล้มป่วยทั้งสองกลับไปเยี่ยมคุณยายอีกครั้งภาพแห่งความทรงจำดีๆที่บ้านนี้ย้อนกลับมาจนวสินกับพักควดีมีความสุขมากทั้งคู่ได้เคลียร์สิ่งที่ค้างคาใจและพบว่าเหตุการณ์ในอดีตของทั้งคู่ถูกจัดสถานการณ์ให้เข้าใจผิดทั้งสองต่างช็อกอึ้องไปเลย วสินกับพักควดีได้ปรับความเข้าใจกันจนเข้าใจกันในที่สุดพักควดีก็ถอนมั่นอติศัก์และยกเลิกงานแต่งงานท่ามกลางการขัดขวางของสุดาวันและพัส,สอรส่วนวสินปฏิเสธความรักเจ้าน้อยอย่างชัดเจนจนเจ้าน้อยเฮิร์ตอย่างหนักและได้อินทั์คอยปลอบใจแต่ต้องแสร้งทำเป็นดีใจกับวสินที่คืนดีกับพักควดีแล้ว แต่รับหลังกลับไปกรีดอย่างเก็บกดคนเดียวในห้องวศินรีโนเวทโรงแรมจนสวยงามสรวิทรูดูแล้วว่าวศินไม่ได้คิดกลับมาแก้แค้นตนแต่ตั้งใจกลับมาพัฒนาโรงแรมจริงๆก็ตื้นตันใจมากแต่ไม่กล้าแสดงความรู้สึกกับวศินตรงๆขณะที่พักควดีสร้างสถานการณ์ให้พ่อเลี้ยงชัดชนหรือวศินกับสรวิทคืนดีกัน จนทั้งคู่ยอมปรับความเข้าใจกันในที่สุดสรวิทตั้งใจมอบตำแหน่งประธานบริษัทให้วศิล์แต่สุดาวันรู้เรื่องก่อนจึงไม่ยอมระหว่างนั้นพวงมณีกลุ้มใจเรื่องอาร์ตติดยามากแอบไปปรึกษาสุดาวันแต่สุดาวันกลับปฏิเสธความช่วยเหลือเพราะกลัวสวยพวงมณีกลุ้มใจมากไม่มีที่พึ่งแต่วศิลรู้เรื่องจึงยื่นมือเข้าช่วยอาร์ตในฐานะพี่ชาย พวงมณีทราบซึ้งใจมากและรู้สึกผิดที่คอยช่วยสุดาวันทำร้ายวศินแต่วศินกลับให้อภัยเธอในที่สุดสรวิทได้หลักฐานว่าสุดาวันโกงบริษัทจึงโทรเรียกวศินให้กลับมาพบที่บ้านทันทีเพื่อเล่าความจริงให้วศินฟังทุกอย่างและช่วยกันจับสุดาวันวศินรีบขับรถมาพบพ่อที่บ้านท่ามกลางพายุฝนแต่เมื่อเข้ามาถึงกลับพบศพของสรวิทย ล้มจมกองเลือดอยู่ในห้องนอนวศินเข้าไปดูร่างไร้วิญญาณของพ่อขย่าเพื่อปลุกจนมือเปื้อนเลือดวสินน้ำตาไหลยืนพลา่งพลูคำขอโทษออกมาด้วยความรู้สึกผิดที่ยังชดใช้บุญคุณในฐานะลูกได้ยังไม่ดีพอแต่แล้วทันใดนั้นประตูก็เปิดพางตำรวจวิ่งเข้ามาเชิญตัววสินไปสอบปากคำในฐานะผู้ต้องสงสัย วศินถูกคุมตัวไปสอบสวนอย่างยาวนานพักคดีตกใจมากที่รู้ว่าวศินถูกควบคุมตัวไปสอบสวนเพราะเธอมั่นใจว่าวศินไม่มีทางฆ่าสรวิทเด็ดขาดตำรวจยังไม่มีหลักฐานแน่นหนาพอที่จะจับตัววศินจึงให้ประกันตัวออกมาสู้คดีแต่ในโลกโซเชียลประโคมข่าวไปทั่วแล้วว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าพ่อตนเอง วสินรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพยายามทํามาสูญเปล่าเขาเจ็บช้าใจมากที่พระเจ้าพรากความสุขไปจากเขาหลายต่อหลายครั้งวสินมั่นใจว่าการตายของพ่อมีเงื่อนงำเพราะก่อนตายพ่อบอกเขาว่ารู้ตัวคนโกงบริษัทแล้ววสินแค้นมากจนบุกไปขู่กับทุกคนในบ้านสรวิทว่าจะลากคอคนที่ฆ่าพ่อเขาเข้าขุกให้ได้งานศพของสรวิทผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงวันเปิดพินัยกรรมปรากฏว่าผู้ที่ได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทคืออติศักดิ์ไม่ใช่วศินแต่สรวิทย์เคยบอกเรื่องจะให้วศินเป็นประธานบริษัทวศินมั่นใจว่าเอกสารต้องเกิดการปลอมแปลงอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นอติศักดิ์หรือสุดาวันที่ฆ่าสรวิทย์พวงมณีช่วยวศินด้วยการหาหลักฐานจนวศินพ้นคดีสุดาวันโกรธจัด สั่งให้ทองเติมเก็บวสินพักขวดีต้องพาแขก VIP ของบริษัททัวร์ขึ้นไปเที่ยวที่ไร่วสินพอดีทองเติมจึงคิดใช้พักขวดีเป็นเครื่องมือโดยการสร้างสถานการณ์ว่าแขก VIP ของพักขวดีเล่นล่องแก่งหลงเข้าไปในป่าพักขวดีจึงรีบเข้าไปในป่าเพื่อช่วยเหลือแขกของเธอทันทีทองเติมบังคับให้เรือนแก้วไปโกหกวสินว่าพักขวดีหายไปในป่า วศินเป็นห่วงพักขวดีมากจึงรีบตามเข้าไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วเขากลับถูกลอบยิงขณะนั้นเจ้าน้อยกับอินทัดช่วยประสานกับทางฝั่งตำรวจเพื่อหาหลักฐานว่าทองเติมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหลังออกจากป่าความรักของวศินและพักขวดีเบ่งบานมากขึ้นแตนรู้ทันทีว่าเธอกำลังจะเสียวศินไปให้พักขวดีแล้วแตนจึงวางแผนพาพักขวดีไปหาวศิน เธอกลับหลอกล่อพักควดีไปที่โลกร้างเพื่อตั้งใจจะทำร้ายพักขวดีให้ถึงชีวิตโชคดีที่เจ้าน้อยสงสัยแตนอยู่แล้วจึงคอยจับตาดูอยู่และรีบไปฟ้องวศินวศินจึงตามไปช่วยพักควดีได้ทันเวลาวศินทั้งโกรธทั้งผิดหวังแตนสารภาพว่าที่ทำไปเพราะรักวศินเธออยากเป็นคนสำคัญคนเดียวในชีวิตวศินวศินรู้ว่าแตนป่วย จึงพาแตนไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอติศัก์จับได้ว่าสุดาวันแอบปลอมแปลงพินัยกรรมของสรวิทย์ทำให้อติศักช็อกมากคิดว่าแม่อาจเป็นคนฆ่าพ่อวศินพยายามหาหลักฐานเพื่อเอาผิดว่าสุดาวันโกงบริษัทและเป็นฆาตกรอติศักรูร้เข้าจึงหาทางขัดขวางด้วยการทำลายหลักฐานทิ้ง อราีรู้เข้าว่าอาติศช่วยเหลือแม่ให้พ้นผิดก็บอกให้หยุดแต่อติศัก์ไม่ยอมเพราะไม่ไว่ายังไงเขาก็ต้องปกป้องแม่ระหว่างนั้นเองวสินมีหลักฐานสำรองเขาจึงพาตำรวจไปจับสุดาวันทันทีแต่เมื่อไปถึงบ้านก็พบว่าสุดาวันหายตัวไปแล้วสุดาวันหนีไปขอความช่วยเหลือจากทองเติมที่เวลานั้นประกันตัวออกมาได้และกำลังแค้นวสินมาก เรือนแก้รู้สึกผิดต่อวสินที่เคยหลอกให้เขาไปติดกับจึงไปบอกวสินว่าทองเติมพาสุดาวันไปซ่อนไว้ที่ไหนวสินรีบตามหาสุดาวันแต่กลับถูกทองเติมรอบทำร้ายจนเกือบเสียท่าโชคดีที่ได้พักวัดเข้ามาช่วยปัดปืนทองเติมตกทั้งสามเข้าต่อสู้กันพลวันสุดาวันเห็นโอกาสฆ่าวสินจึงหยิบปืนทองเติมที่ตกอยู่ขึ้นมาลั่นไกไปที่วสิน แต่ปรากฏว่าอติศักด์กลับกระโดดเข้ามาขวางวิถีกระสุนปืนไว้เพื่อหยุดไม่ให้สุดาวันฆ่าคนไปมากกว่านี้อติศักด์ตายขาที่สุดาวันช็อกมากเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นคนฆ่าลูกชายเธอถูกจับและกลายเป็นคนเสียสติในคุกส่วนวสินบาดเจ็บสาหัสจนพิการท่อนล่างใครๆก็ต่างคิดว่าเขาไม่มีทางเดินได้อีกครั้งแต่คนอย่างวาสินไม่เคยย่อทอ จึงทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องโดยมีพักวดีคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่างวสินทราบซึ้งใจมากที่พักวดีไม่ทอดทิ้งเขาไปไหนจนกระทั่งวสินสร้างปาฏิหาริย์และกลับมาเดินได้อีกครั้งวันใหม่วสินไปเยี่ยมแตนที่โรงพยาบาลแตนได้รับรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเธอไม่ได้รักวสินในฐานะคนรัก วศินให้อภัยแตนเพราะไม่ว่ายังไงแตนก็ถือเป็นครอบครัวคนหนึ่งของเขาที่ยังเหลืออยู่แตนได้เรียนรู้ว่าความรักที่วศินมีให้เธอคือความรักของครอบครัวที่ยั่งยืนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนี่คือรักที่แท้จริงเจ้าพลกาวินยอมอ่อนข้อให้อินทัศพิสูจน์ตัวเองว่าจะดูแลเจ้าน้อยได้ดีแค่ไหนอินทัศดีใจมาก แม้จะเป็นก้าวแรกแต่เขาก็ตั้งใจจะทำงานให้พ่อตาอนุมัติให้ได้ส่วนพักวัตมาช่วยปลอบอรสีที่กำลังเศร้าโศกจากการเสียชีวิตของอติศัก์และการติดคุกของสุดาวันจนอรสีมองพักวัตในแง่ดีขึ้นขณะที่พัศสอนเห็นแล้วว่าวศินเป็นคนดีและรักลูกสาวเธอจริงจึงยอมยกพักวัด,ดีให้วศิลใน,นที่สุดวศินเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานพักวดี โดยแหวนวงเก่าไม่มีค่าราคาแต่มีค่าทางจิตใจอย่างสูงเพราะเป็นวงเดียวกับที่เขาตั้งใจจะขอพักคดีแต่งงานเมื่อหลายปีก่อนแหวนที่เก็บมาเนิ่นนานสุดท้ายก็ได้ไปประดับบนนิ้วนางข้างซ้ายของผู้หญิงหนึ่งเดียวในใจของเขาทั้งสองไม่สนใจอนาคตสนใจเพียงแต่ปัจจุบันว่าจะทำทุกอย่างในวันนี้ให้ดีที่สุดจะรักให้ดีที่สุดและจะดูแลให้ดีที่สุด จนกว่าทั้งคู่จะตายจากกันแหวนที่เก็บมาเนิ่นนานสุดท้ายก็ได้ไปประดับบนนิ้วนางข้างซ้ายของผู้หญิงหนึ่งเดียวในใจของเขาทั้งสองไม่สนใจอนาคตสนใจเพียงแต่ปัจจุบันว่าจะทำทุกอย่างในวันนี้ให้ดีที่สุดจะรักให้ดีที่สุดและจะดูแลให้ดีที่สุดจนกว่าทั้งคู่จะตายจากกัน